พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนระบบรางไทยปลอดภัยมั่นใจได้ประเทศไทยเริ่มตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการขนส่งระบบรางเพื่อแก้ปัญหาจราจรและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งนอกจากการนำเข้าเทคโนโลยีระบบรถไฟฟ้ามาใช้งานแล้วองค์ความรู้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาและตรวจสอบระบบความปลอดภัยนั้นสำคัญและจำเป็นอย่างมากต่อการให้บริการเดินรถเลยนะครับนักวิจัยไทยพัฒนาระบบประเมินความปลอดภัยและสภาวะการใช้งานได้ของระบบรางโดยการตรวจวัดการสั่นสะเทือนของรถไฟในขณะวิ่งให้บริการโดยอ้างอิงกับมาตรฐานสากลที่ใช้คือ UIC 518ขึ้นเพื่อใช้ตรวจวัดการสั่นสะเทือนจากการวิ่งของรถไฟในโครงการรถไฟ Airport Rail Link โดยจะส่งมอบผลการตรวจสอบและประเมินให้กับบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดนำไปใช้ประโยชน์ต่อไประบบการตรวจวัดและชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและประเมินความปลอดภัยที่พัฒนาขึ้นมานี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าเทคโนโลยีการตรวจวัดจากต่างประเทศช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบประเมินการซ่อมบำรุงรักษาระบบรางในประเทศไทยและยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการรถไฟอื่นๆได้อีกด้วยร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางโดยสวทช.วช.และคอ.อบช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000